หลังจากคุณติ๊กกนิษฐรินทร์นะครับอดีตภรรยาพระเอกดังหนุ่มสรามให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการหย่าขาดจากสามีพร้อมกับให้เหตุผลถึงเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นความผิดของตัวเธอเองพร้อมขอโอกาสในการเจอหน้าลูกและยังยืนยันว่าเธอนั้นเนี่ยสามารถเป็นแม่ที่ดีได้ทางด้านคุณหนุ่มสรามนะคะได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องคำสัมภาษณ์ของอดีตภรรยาว่าสิ่งที่ติ๊กพูดนั้นมีจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านไม่อยากต่อความยาวและอยากให้เรื่องจบลงตรงนี้ถ้าวันหนึ่งติ๊กกลับตัวเป็นคนใหม่เราก็ยังอยากให้มาดูแลลูกแต่ถ้าหากเป็นตอนนี้ดูแลคงจะไม่พร้อมจริงๆสภาพจิตใจต่างคนต่างก็เสียใจโดยส่วนตัวเป็นคนทุ่มเทให้กับครอบครัวเงินทองก็หมดไปกับการดูแลบ้านดูแลติ๊กดูแลวีจิแผนชีวิตหลังจากนี้ก็คือการดูแลวีจิให้ดีซึ่งตอนนี้ก็มีพี่เลี้ยงคอยดูเรียบร้อยค่ะส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมต้องออกมาโพสต์สิ่งต่างๆพี่หนุ่มขอชี้แจงว่ามันเป็นสิ่งที่ตนนั้นต้องเลือกและต้องแลกเพื่อที่ติ๊กจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อสักวันหนึ่งจะได้กลับมาดูแลลูกแล้วเรื่องราวข่าวต่างๆพี่หนุ่มก็อยากให้จบแต่เพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็สร้างความทุกข์ให้กับตนมากพออยู่แล้วคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ